ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับ EP ที่11พี่น้องผมบ่ามีมาบ่อล้านนี่คือป้ายน่าสนใจมากๆพี่กัดเดี๋ยวบอกพุ่นทางล้านเพิ่นพี่กัดเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเขาไปเบื้องทางในเป็นตานังตอนนี้ว่ามีมาประมาณบ่าย3แล้วครับเนาะประมาณบ่าย3เส้นทางเดี๋ยวบอกแม่สวยลาบยโสลาบก้อยต้มเดี๋ยวเฮาไปสร้างกันเป็นแนวใดเนาะครับเนาะทางนี้เอาง่ายๆเลยทางเขาวัดหนองสิมทางเขาหมู่บ้านทุ่งแต้อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรตะลุยลาดลาบทัวยโส EP ที่11 EP ที่11หมายถึง11เห็นว่าเขาที่เขียนว่าวัดป่าพลไว้ทางนี้ไปอำเภอทรายมูลนะครับเริ่มทางไปอำเภอทรายมูลอำเภอกูดชุมนะพี่น้องนะส่วนทางนี้บาทนี้ไปอำเภอเมืองยโสอีกประมาณ10กิโลบ่ถึง10กิโลก็ถึงจังหวัดยโสธรแล้วนะพี่น้องเด้อตะลุยลาดลาบทัวยโส EP ที่11จัดไปพี่น้องตามเส้นทางเนี่ยกิโลเดียวมากคือทางเขาปากทางบ้านทงแต่อะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเจอกันรสชาติสิเป็นแนวใดบ่ฮู้เดี๋ยวเฮาสิสร้างเมนูหยังนั่นเดี๋ยวบอกแต่ว่าออริจินอลของเฮาลาบยโสก็คือต้องสร้างลาบก่อนเลยเพื่อสิเป็นอ้อมเป็นต้มเป็นไดค่อยว่ากันไปพี่น้องไปลุยกันเลยเพิ่นมีเพิ่นบอกว่ามีไก่หมุนพร้อมแต่กีนาจะเป็นแบบเป็นลานหมูกระทะว่าซั่นเป็นลาดหมูกระทะเห็นบ่นี่ไก่หมุนเมืองบั้งไฟบ่ายมาแล้วเพิ่นขายขาดพี่น้องหน้ามือนึงหน้าจะจำนวนหลายตัวบ่ามีเบิ่งแล้วโอเคครับก้อยบางหน้าครับต้มแม่นบ่ได้เลยก้อยบางหน้าต้มตำปลาเอาจัดไปแต่ว่ายโสนี่ครับบ่แม่นลาบยโสก็บ่ได้ดิบ้านเฮาเอิ้นโซกเลขคือเอิ้นลาบคุณแม่แม่นบ่ครับก้อยบักหน้าจัดก่อนเดี๋ยวมันต้องอีสานบ้านกูเองต้องเป็นลาบเลียดดิต้องเอาก้อยบักหน้าแล้วก็โซกเล็กอีกจานหนึ่งเนาะครับเนาะโอเคเป็น3อย่างก่อนเด้อคุณแม่เด้อเขาสร้างเดินบ่ต้มอันนี้คือแม่สวยเห็นบ่ครับนี่โอ้แม่สวยเจ้าของร้านเป็นผู้แนวนี่พี่น้องไก่หมุนเดี๋ยว EP หน้าคันเฮาได้มาซ้ำคันได้วนมาซ้ำเดี๋ยวเฮาจังว่ากันลูกมือเพิ่นก็หลายเด้นี่น่าจะเป็นลูกร้านเบิดนั่นแหละคิดว่าธุรกิจในครอบครัวเนาะแต่กี่เป็นหมูกระทะบ่ครับแต่กี่เป็นหมูกระทะอันนี้น่าจะเป็นก้อยบักหน้าก่อนแล้วเฮาก็สิสร้างสุกเล็กตำปลามีผักพร้อมน่าสิดีพี่น้องไปเฮาพาทีมงานมาพาน้องปอยดากแหล่ดากใหญ่มาพร้อมมื้อนี้คุณทีมงานเพิ่นงามบ่พี่น้องยิ้มก็งาม FC หลายดิอันนี้เด้น้องไปใหญ่ซะน้องไปกิมีใหญ่ว่าซั่นอันนี้อีสานบ่ายคงสิธรรมดาสาบ้านๆบ่ได้คิดมาพี่น้องให้คิดเห็นหน้าเล่าให้คิดเห็นหน้าอึ้งหญ้าหน้าฝนให้เลยย่ำอยากกินสร้างเลยครับเอาย่ำบ่นั่นจัดไปย่ำบุญเซนครับผมกินนี้สร้างมาโหลดครับมาแล้วต้องคันอยากซ้ําเฮาจังว่ากันอ่ะพี่น้องอุ้ยเรียบร้อยคือไว้แท้คุณแม่อันนี้ก้อยบางหน้าเนาะครับเนาะอันนี้เป็นโซกเล็กหรือว่าลาบเลียดบ้านว่ามีมาเด้อในอันเดี๋ยวน้องก้อยก็เอิ้นในอันมานําห่วยพี่น้องบักฮ่วงปลูกเองเฮ็ดเองทุกอย่างบ่ครับจังได๋ก็มาคือได้หลายเด้อพี่น้องมันถาดนึงบุญเด้นี่มันบ่ธรรมดาดิอันนี้ตำป้าแม่นบ่เคยอันนี้ต้มผมโอ้ยต้มแบบต้มไม่แล้วสไตล์งานบุญงานบวชแดงจึงเครื่องนี่โซกเล็กน้องปอยมากมากตัวอันนี้ก้อยบางหน้าน้องไปเอาหัวบ่จักจานบ่จักได้หัวบ่ตะลุยลาดลาบตัวยโสถือใจอีสานบ้านไข่หนุ่ยแน่นอนเอ้าก้องเขาห้องอยู่รถคันนั้นน่าจะอยู่รถคันนั้นน้องไปพิจารณาแล้วเด้อเพิ่นเห็นดีเพิ่นก็กินได้ตะต้มกับย่ำต้องเปิดใจเด้น้องไปน้องไปจิมีใหญ่ว่าซั่นชายาของเราฝากไว้ในเด้อพี่น้องเด้ออนาคตอันไกลนี้เพิ่นกินนี่ไปอีกมันแฮงสิเพิ่มทวีคูณใหญ่โอ้คันกินลาบยินตัวมันสิใหญ่ขึ้นเหรอแม่นก็เลยเฮ้ยเบรกไว้ก่อนเรื่องจริงบ่เบรกไว้ก่อนอันนี้ใหญ่ตะดากบ่อย่าอื่นใหญ่บ่หิ้มละแสนหิ้มละแสน FC เขาบอกอยู่เด้ว่า
ซ้อมทีมร่วมกันก็หายเลยหายแสนรถหายยูเอารถหายยูสั่นพี่น้องรถหายเองเลยบอกอีปูต้องว่าอันนี้เป็นตะเสียบดิอันนี้บ้ามีอีปูหอมมึงหน้าวะหอมปูน้องไปวิธีการกินปูเฮ็ดจังได๋เฮ้ยขันน้องไปก็จับงัดเลยจับงัดเลยหอมสีไทยน้ำปากเด้เด้เดี๋ยวเอาเปรียบซีนี้เด้อครับขวดนึงเดี๋ยวช่วงกลางน้องไปก็สิคิดถึงน้ำมีฟองแล้วว่าหูใจอยู่ปูเป็นแต่กินพี่น้องเนี่ยๆพี่น้องเบิ่งในภาพนี้บ้ามีให้เบิ่งเลยคือพี่เพิ่นพิจารณาก็สิลุยแต่ตำปลากับได้ต้มดีเด้มีย่ำมาซอยชีวิตโอ้ยแจ๋วพี่น้องแซ่เย็นเปปซี่เพิ่นยังแซ่เย็นแสดงว่าความรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพิ่นเอาใจใส่ดีเด้เสียบ่มีวะคือบางร้านมันก็ว่างไว้อันนี้เฮาบ่ได้ว่าร้านไปมันเป็นสไตล์1การตกแต่งการบริการแล้วแต่เพิ่นล่ะทักษะเล็กๆน้อยๆแทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วก็สิว่าอันใดก่อนดีกองเขาเปิดเลยเปิดกองเขาเลยก่อนเดี๋ยวนี่เบิ้งพักเปิ้นเนี่ยบ้ามีถึงบอกว่ามันพร้อมแล้วน้องปล่อยเนาะเบิ้งแล้วคือมันดูดีอ่ะมันพรีเมียมเอาไว้ว่าไงซะมันพรีเมียมมากเอาเพิ่มนึงก็เสร็จมาลานลาบยะโส EP 11ต้องจัดเต็มพี่น้องปสิว่าบ้ามีร้อยเดียวอีกโอ้ยเนาะเข้าไปเอาเพิ่มนึงไปจัดไปมาได้พี่น้องพี่กัดบอกแล้วเดี๋ยวสุดท้ายต้องไปเบิ่งพี่กัดว้าวปลาต้องกินปลาต้องกินเลยเด็ดไปปูหน้าดองกับเด็ดบ้างมีสุดยอดสิ้นไฟดีเบิ่งดอกไฟเห็ดเฮ้ยเอาทีมเลยตกเล็กเราพลาดน่ะควายบ่เอิ้นได้อันบ่ควายเอฟซีได้อันไม่กันลิงเฉพาะว่างตรงอีสานมาครับแซ่บแซ่บแซ่บซีนพ่อยดีผมแห้งคุ้มอยู่ดิที่ห่างทางมากินพี่น้องร้านนี้บ้ามีที่ว่าโอเคเลยแต่ร่างควายบางหน้าคือขนมแล้วบรรยากาศดีเนาะมีห้องแอร์เพิ่นก็มีบ่นี่ว้าวการมีของเฮาอีกหายจำร้องปูแบบบ้านๆเฮาบ้ามีแบบบ้านๆจำเป๊ะโอ้กินเป็นเดี๋ยวเร็วๆนี่น้องปายสายหื้นสายปีของเฮาสิเปิดช่องแดงแล้วเด้อพี่น้องเด้อสิเปิดช่องทางช่องแดงแล้วก็เดี๋ยวฝากสนับสนุนเดี๋ยวบ้ามีพาไปเดี๋ยวเพิ่นบ่ทันหูแนวทางการเฮ็ดอยู่เนาะครับเนาะแต่ว่าเปิดแน่นอนแม่นบ่เปิดแน่นอนจ้ะโอเคเดี๋ยวฝากที่ฝากตามพี่น้องผมจำนาไว้ดีๆส่วนอันนี้ถือว่านารู้แล้วเนาะครับเนาะ FC นี่อันนี้ถือว่านารู้แล้ว นางเอกของช่องคือเก่าพี่น้องผมกินลาบครับบ่มีน้องควาย FC บอกว่าบ่แซ่บจังว่าแล้วครับปลาที่ตัวไอ้มันปลานี่บ่เห็นเอาหมูเจ้าขายเที่ยวละถาดเพิ่นบ่เฮาได้เพิ่นบ่แม่นจานเด้อยูนี่มันมีตะถาดพี่น้องสุดยอดกล้อมได้หลายเตบ้ามันบังมาแล้วนี่บ่เขาว่าต้มตับต้มปลามันเป็นแนวนี้ตัดเข้าไปแล้วแล้วต้มตะตานี่มันต้องต้มครับเพราะต้มงานบุญแล้วเหรอ
อร่อยคุณบ้างไหมแจ่วแจ่วแก้วขมบ่นอยู่อุ้ยพ่อท่านได้ลองแจ่วบ่นอยู่เป็นยังไงครับแจ่วขมบ่ขมมากเดี๋ยวขอหน่อยต้องซิมแจ่วได้บ้ามีเป็นหลานได้มาขอแจ่วอย่าพูดว่าแจ่วมันว้าวผมคือกันมีตีนมีตีนไม่ซ้อยร่วมไหมการคือแก้วตัวนี้พลาดเลยแม่นน้ำแง่เลยเอาอยากให้ใส่บ้วงกับใส่เด้อโอ้ยน้องควายถือใจได้นี่ลาบหนูบ้ามีคือค่อนข้างมั่นใจว่าทุกคนมาแล้วน่าจะติดใจลาบร้านนี้ EP 11บ่เห็นให้พิษวังแน่นอนพี่น้องผมเลือก EP 10มาเกินได้จริงๆมาลู่ๆเด้มื้ออื่นก็ว่าสิไปเอฟซีความมาดิจังมาเซียนนี่เพราะว่าเพิ่นบอกว่าให้มาเซียนทงแต่ไส้มูนกุดชุ่มแนวว่าจะมีร้านใดเด็ดๆเดี๋ยวกลับบ้านมีสิแวะกินบอกพี่กันเลยเด้อครับเด้อจัดไปไปตรงไงเดี๋ยวต้องยังอีกบนนี่ต้องเข้าหากันให้เจอเอาวะพริกกระเทียมแตงกวาประทับใจนะตะกี้เพิ่นน่าสิเปิดควบวงจรเอซี่ในอ่านมาเด้อในอ่านมาเด้ออ่านเด้อป่วนน่ะหน่อยคันไอ้อันบ่มาสิเอิ้นไอ้ป้อมเด้น้องค่อยอันทําหนีบ่ไผค่อยอันทําในอันมันในอันมานําฮอดบ้านเด้น้องควายเจ้าอย่ามาไว้ตัวเลยไปบอกว่าในอันซ้ําบักผิกบ่นี่แหมผิกบ่บักแค่นี้เหรอบ่มันกี่อันเด้ครับไออันเด้ออือมาด้วยอันเด้อน้องกําลังกินยําวุ้นเส้นเด้อไออันอือถ้าไอบ่มาเดี๋ยวน้องสิเอิ้นทัวร์น้องมาแทนเอาจังซั่นเด้อน้องปล่อยสวดน้องปลายสวดบ่สวดก็อยู่ในจอจ้าสวดแต่อยู่ในจอเอานอกจอบ่สวดเหรอบ่สวดแล้วจ้ะเฮ้ยเอาไปไม่สวดบ้ามีว่ามันอยู่เฮาก็อยู่โป5โป6ตอนนี้นี่บอกไปเดี๋ยวขอชิมนี่เพิ่นแน่พี่น้องน่าจะแซ่บบ้ามีเบิ่งแล้วน่าจะแซ่บเลยล่ะครับเพิ่นเอาใจใส่รายละเอียดดีนะเอาเว้าตรงๆต้องมีบักหวายตัวตําป้ากินบ่มีหัวบักหวายบ่แซ่บเลยมื้อเดียวตักจังได๋บ่ล่ะเดี๋ยวตักให้เบิ่งเอาชิ้นเข้ามาลูกนะครับรอหอยนะชิ้นเข้ามาแจ๋วไปทําปุ้มๆมาเด้อสาวพรเด้อสาวพรน่ะอันนี้ยังว่าสิสาวพรสาวพรสาวพรหวานปูรังแม่ว่าแม่แซ่บแซ่บว้าวอีสานบ้านใครหนูกินโคกเจียละสองแก้วเอาอันนี้ของบ้ามีป่ะเอาบ้ามีนี่เอาเคยซีมเบิดกูเนี่ยวะยังเอาถนัดนี่แหละเขาว่าถือกล่องประคองชีวิตของแท้พี่น้องลองเบิ่งเอาลวดบู้ยหมูสับเป็นกิโลพี่น้องไม่ได้หลายครับแต่ละเท่าไหร่บ่เกียงเด้จริงๆคือราคาบ่เกียงเลยหลายว้าวโอเคอยู่ดิบ้ามีผู้เปิดหัวบ่อยู่น้องปล่อยเผื่อแป๊บเดียวเครื่องจานพี่น้องจัดไปแล้วเผื่อแป๊บเดียวลาบเครื่องจานล่ะขายดีก็มูลาบบ่
สดก็มีไงเนี่ยใส่บ่วงเลยพี่น้องสอนเขาว่าใช่เรามุมเอามุมเอาน้องไปเบิ้งน้องไปน้องไปแบบตะยองแบบดินให้มึงก่อนเนี่ยแดงอสมอโอ้สีแดงอสมอสุกเล็กเนี่ยหัวลาบเนี่ยอันนี้ลาบเนี่ยอันนี้ต้มเนี่ยเนาะอันนี้ก้อยก้อยเนี่ยบักหน้าเฮานี่ให้มาแต่ไหนไอ้มาแต่ไหนลาบเนี่ยลาบเนี่ยไอ้มาแต่ไหนอือหือเนี่ยโพดเนี่ยลาบเนี่ยจะกินยังอ่ะฮะสุดเด็ดสุดยอดอีหลีบ่พี่น้องลานแน่นอนอีหลีต้องร้องอ่ะคันบ่ได้ถ้าเป็นมาร้องยาฝ่าเป็นหยังเด้อพี่น้องเด้อยาฝ่าป่วยต้องมาร้านนี้คุณมื้อนี้เฮาไปตะลุยร้านไหนกันบ่ตาแดงกับผ่านซื้อเนาะก็สิได้กินน้ำกูร้านเด้อคนก็สิเปรียบเทียบเด้อเนาะนี่สามารถกินข้าวบางท่านบางครั้งบ้ามีบ้าเมียบ่ถือบ้างบ้ามีเห็นมา8ปีกับ10ปีแล้วถือมือเดียวบ่เป็นหยังให้พูดได้แห่งบ่คือเจ้าของทายอีหลีพี่น้องคันตั้งกว้างมากปึ๊บแป๊บก็มุบมับมุบมับจังแม่นเว้าหยังกันตายบ้าเปรี้ยดีลงไปนี่เขาเป็นปลาหมึกบกตัวนี้ละเด็ดตัวนี้เด็ดเด็ดแล้วมันบ่ครับอย่าลืมนะครับเด้อคันเปิดจ้องบ้ามีสีผ้าไปตาลุยร้านนั่นร้านนี้ต้องติดต่อยห้อยตามกันไปอยู่ที่ว่าเพิ่นสิเฮ็ดแนวใดออกมาถอดแล้วบ้ามีบ่ฮู้สวยน้องปอยบ่ไปไสน้องปอยบอกว่า สนใจรักสักวันก็พี่ภาษาก็คงจะเป็นสายนั่นหาบ้าอันอยู่ถามว่าอันอยู่เอาจักกับไปอยู่กับนายอันสติอ่ะไปกับบ้านนายอันหนูขออยู่นําแนวซั่นไม่เฮ็ดช่องนํากันว่าซั่นน้องปอยนายอันฟังไว้เด้อนี่แหละ FC เจ้าของแท้เลยอ่ะเป็นตาเขากันอยู่นี่ก็ตําป้านี่ไอ้อันมากินตำปลาผู้สาวไปหาหนีถือว่าตำปลาให้กินตำปลานี่กับเงินผมเด้ครับโอ้ยยังไปเบายังสั่นมันบอกอากาศยุ่งไปต้องเบิดต้องม่วนกับเอซี่แหละกันเขาบอกเบิ้งเขาแซวในอันบ่ได้เราเรื่องจริงว่าตัวพี่น้องกันเอซี่ในอันเบิ้งอยู่หรือในอันเบิ้งอยู่ต้องเข้าใจกันเขาบอกเป็นเอซี่เจ้าเขาไม่ได้ตามที่ชีวิตเจ้าขนาดนี้นะอันนี้ถือว่ามีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมันกัดต้องเผ็ดพุ่นพี่น้องบรรจงจีบปากจีบข้อมวนเขาลงในลำคอแบบว่ายำลืดพร้อมบาดอีโซ่ลืดเลยเป็นตะยานเนาะพี่ตาแบบใครหน่วยบ้าบ้าไม่ยิ่งกินลาบแบบนี้อันตรายพี่น้องระวังห้ำเสียอันนี้มาหลับก่อนระวังห้ำเสียนะจีบบ้าบ้ามีบ่บอกเดี๋ยว
น่ากินใบบ้านี่ของทุกอย่างเขาบนยังสดอยู่อ่ะกินหอยเพิ่มหอยกินหมูสับเพิ่มหมูหอยเพิ่มหอยกินน้อเพิ่มน้ออืมกินน้อเพิ่มน้อเจ้าคือมีแต่เนี่ยมาสรรหาบ่ฮะบ้ามีงงบ่ได้มีสคริปต์ให้กันได้เนี่ยคือบอกออกมาธรรมชาติเองนะแม่แบบกินหยังเฮ้อจังสิเพิ่มหิมกินหยังเพิ่มหิมติบักพริกบักพริกหูตะวับหูตะวับมีหูเรานี่มันโอเคกูแน่วพี่น้องมันจะอมชมพูป่ะล่ะนี่มีหูเราโอเคกูแน่วล่ะคันว่าก้อยบางหน้ามาตรฐานแน่นอนมันหอมบางหน้าเขาเครื่องปรุงเครื่องเทียมของเพิ่นบ่พริกเขาเอาอยู่ซื้อก็ตัดไปเอา EP 11ตะลุยร้านลาบตัวยะโสหาผ่านมา11ร้านนี่EP 42หรือว่าร้านที่42พี่น้องแนะนำมาว่าให้บ้ามีไปทางไหนส่วนสมาชิกหรือว่า FC เฮาสิบอกว่าตะลุยลาลามาทางเขตใต้มูลไปกุจุ่มทงแต่ใต้มูลกุจุ่มพี่น้องบ้ามีบอกพี่กัดเลยเด้อครับเด้อมาจัดมาตํากันได้บ่รับรองบ่ผิดหวังกับผิดหวังกับบ้ามีรับผิดชอบมาได้กันได้ลาบเราโอเคเลยแสดงว่าเบิดอยู่ดอกเนี่ยหลังได้ตะลุยลาลาบมามีน่าคิดว่ามันกระแสบูย่างอ่ะจะสิวางไหนแต่ว่ามือนี่เบิดพี่น้องกินเป่ากระแสกับบางหน้าอำลาประจากันไปอีพีต่อไปสิโชคมองได้นั่นจังว่ากันเนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่สามารถกินเฮาแนะนํามาแล้วก็เฮาขึ้นออกซอกพ่อครับลงเที่ยครับรถกายร้านจอดตึกถอยหลังมาปั๊บโหลดดิตายบ่ฮานี่ไทยตอนอาปากเนี่ยวุ่นตะลิจักกคือของเราแซ่บทุกอย่างแหละอ่ะการันตีไปโหลดพี่น้องสีหายางอยู่นี่บ้ามีว่าผ่านถูกยางแล้วครับเนาะบ่ว่าสิเป็นน้องปายอีสานบ้านไข่หนุ่ยล่ะครับฟังน้องปอยเฮาถือว่าโอเคแน่นอนล่ะครับเจอกัน EP หน้าพี่น้องผม EP นี้ขอบคุณลาดลาบแม่สวยหลายๆเนาะครับเนาะทางบ้านทงแต่ไส้มุ่นคุดชุมในเมืองเซนนี่ผ่านมาได้จัดไปขอบคุณครับดูค่าคุณมากมีของอะไรความเนาะ